การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกภูมิใจเสนอรายการ5สุดยอดจาก200คอลัมน์ทางนิตยสารและหนังสือพิมพ์45พ็อกเก็ตบุ๊กแนะนำเมนูเด็ดและ88เว็บไซต์และบล็อกชวนชิมคือที่มาของการจัดอันดับของเราเพื่อที่จะค้นหาสุดยอด5อันดับของอาหารจานเด็ดทั่วกรุงไทยประกันชีวิต Isuzu ร้านอาหาร Wine Happening Big Sen LED 5สุดยอดสุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งสำหรับวันนี้5สุดยอดจะขอนำเสนอสุดยอดเมนูข้าวต้มที่อยู่เคียงข้างกับประวัติศาสตร์ของเมืองไทยมายังช้านานในตอนข้าวต้มเป็ดจากกว่า70ร้านข้าวต้มเป็ดทั่วกรุงผ่านการคัดสรรความอร่อยจากนักชิมรุ่นเก่ามาแล้วทั่วประเทศต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือสุดยอดร้านข้าวต้มเป็ดขั้นเทพที่เพียงแค่หนึ่งคำก็จะทำให้คุณจดจำไปชั่วชีวิตและ5ร้านข้าวต้มเป็ดที่ถูกจัดให้อยู่ใน5สุดยอดจะเป็นที่ไหนกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับร้านแรกข้าวต้มเป็ดอ้วนเจ้าเก่าต้นตำรับแห่งวงการข้าวต้มเป็ดตัวจริงประจำซอยสำราญราษฎร์ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า60ปีโชว์จุดเด่นที่ใช้แต่เป็ดตัวอ้วนสมชื่อกับร้านเท่านั้นลูกค้าจึงต่างเทใจให้ร้านเป็ดอ้วนเป็นที่หนึ่งในวงการตัวจริงข้าวต้มเป็ดเป็ดอ้วนเจ้าเก่าคงความอร่อยมากว่า60ปีแล้วค่ะร้านที่2เจ๊โอสุดยอดร้านข้าวต้มเป็ดที่ขาดไม่ได้แห่งซอยจุฬา22ด้วยรสชาติที่เป็นมาตรฐานตั้งแต่สมัยอากงที่ยังคงรสชาติดั้งเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเจ๊โอจึงเป็นที่สุดแห่งร้านข้าวต้มเป็ดที่เกินกว่าคำว่าสมบูรณ์แบบที่สุดข้าวต้มเป็ดเจ๊โออร่อยมากว่า3ยุค3สมัยแล้วครับร้านที่3เหล่าตีที่สุดของข้าวต้มเป็ดขนานแท้แห่งถนนเจริญกรุงจากสูตรลับที่มีมาตั้งแต่พุทธศักราช2499คิดค้นและใช้วัตถุดิบที่ทำเองทุกขั้นตอนจึงไม่ต้องแปลกใจที่ใครๆต่างตั้งสมญานามให้เป็นตำนานแห่งข้าวต้มเป็ดตัวจริงข้าวต้มเป็ดอร่อยต้องเหล่าตีคนเดียวเท่านั้นค่ะร้านที่4ข้าวต้มท้องลออุดมสุขสุดยอดร้านข้าวต้มเป็ดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งซอยอุดมสุขด้วยความอร่อยที่ลือเลื่องมากกว่า4รุ่น4สมัยและความเข้มข้นสะใจที่ทำให้ร้านข้าวต้มท้องลออุดมสุขเป็นหนึ่งในร้านเด็ดของเมืองไทยที่คุณต้องไปโดนถ้าพูดถึงข้าวต้มเป็ดต้องข้าวต้มทองหล่ออุดมสุขเท่านั้นครับและร้านที่5นายนิวร้านข้าวต้มเป็ดที่เปิดขายเพียง5ชั่วโมงต่อวันประจำถนนไมตรีจิตร้านข้าวต้มเป็ดรถเข็นที่ชาวเยาวราชต่างเทใจให้กับความเทพดูได้จากผู้คนที่ยืนรอตั้งแต่ร้านเปิดยันร้านปิดจึงการันตีได้เลยว่านายนิวเป็นร้านเล็กๆที่ความอร่อยนั้นยิ่งใหญ่เกินจริงข้าวต้มเป็ดรสเด็ดสูตรโบราณต้องร้านเฮียเนี่ยเท่านั้นครับและช่วงต่อไป5ส่วนประกอบหลักของสุดยอดเมนูชามนี้ร้านไหนจะถูกใจแก๊งนักชิมของเราบ้างห้ามพลาดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นไปดูกันสิว่ากว่าจะได้ข้าวต้มเป็ดขั้นเทพในหนึ่งชามนั้นผมมีสูตรเด็ดเคล็ดลับดีๆในการทำอย่างไรบ้างเราไปชมกันในช่วงเปิดเมนูเด็ดกันเลยครับวิธ
ที่ทำข้าวต้มเป็ดของร้านเป็ดอ้วนวัตถุดิบก็มีเครื่องในคือขืนตับเลือดแล้วก็เนื้อเป็ดเรามาทำความสะอาดแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็มาต้มปรุงรสใช้ข้าวก็ข้าวขาว 100% วิธีการทำน้ำซุปของข้าวต้มเป็ดของเราก็คือใช้กระดูกหมูคาตังปรุงรสเฉพาะร้านของเรานี่ก็คือสุดเด็ดเคล็ดลับของร้านข้าวต้มเป็ดเป็ดอ้วนเจ้าเก่าค่ะช่วงที่2ของรายการ5สุดยอดสุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งกับสุดยอดร้านข้าวต้มเป็ดขั้นเทพและแก๊งนักชิมของเราในวันนี้จะเป็นใครกันบ้างไปทำความรู้จักกับพวกเขากันครับพลตำรวจเอกสุวัฒน์ธรรมรงศรีสกุลหรือที่รู้จักกันในนามสารวัตรหนุ่ยสุดยอดนักชิมผู้คร่ำวอดในเรื่องอาหารมายาวนานกว่า30ปีชายเล็กบดินทร์คอลัมนิสต์หนุ่มนักชิมมืออาชีพเจ้าของผลงานแนะนำร้านอาหารที่เรียกว่าเป็นเดอะเบสเซลเลอร์อร่อยลืมอิ่มและยังมีนักชิมจากทางบ้านนั่นก็คือแพรแพรระจิตหรือแพรสาวสวยผู้มีเมนูข้าวต้มเป็นของโปรดที่ขาดไม่ได้จริงๆไปดูกันสิครับว่าแต่ละร้านเขาจะมีจุดเด่นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากร้านเป็ดอ้วนเจ้าเก่าข้าวขาว 100% ที่มีเคล็ดลับลงที่ใช้หม้อดินในการหุงพร้อมกับใบเตยเพิ่มความหอมลงตัวที่ไม่มีใครเหมือนน้ำซุปที่ต้มจากกระดูกหมูและสมุนไพรนานาชนิดนำมาตุ๋นรวมกันจึงทั้งหอมและเข้มข้นเนื้อเป็ดเชอรี่ที่ใช้ส่วนอกเนื้อแน่นหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำเรื่องในนานาชนิดทั้งกึ๋นตับเลือดและไส้แก้วจัดให้แบบเต็มๆยังมีน้ำจิ้มที่ใช้พริกเหลืองบดปรุงกับน้ำส้มสายชูหวานนิดเปรี้ยวหน่อยเป็นอีกหนึ่งร้านที่พลาดไม่ได้เลยล่ะครับร้านเจโอข้าวขาวที่ต้มยังดีเรียงเม็ดสวยงามน้ำซุปที่ใช้กระดูกหมูเป็ดและไก่มาเคี่ยวรวมกันก่อนใส่ฟักเพื่อเพิ่มความหวานและปรุงเพิ่มกับน้ำพะโล้อีกครั้งรสชาติเกินจะบรรยายจริงๆเนื้อเป็ดส่วนอกและส่วนสะโพกไร้มันโดดเด่นที่ความแน่นของเนื้อเป็ดเต็มปากเต็มคำเหลือเกินเครื่องในที่นอกจากจะใช้เลือดเป็ดแล้วยังมีกระเพาะหมูที่แตกต่างอย่างลงตัวน้ำจิ้มที่ใช้พริกแดงกระเทียมน้ำส้มสายชูเกลือและน้ำตาลปรุงออกมาจนมีรสเปรี้ยวนำแต่ไม่เผ็ดจนเกินไปคุณภาพเต็มชามเหลือล้นจริงๆครับเจ้านี้ร้านเหล่าตีใช้ข้าวเก่าอย่างดีหุงไม่สุกจนเกินไปทำให้เม็ดข้าวมีความนุ่มพอดิบพอดีน้ำซุปที่ใช้ทั้งซี่โครงหมูปีกเป็ดเครื่องพะโล้เหล้าขาวช่วงจีและอบเชยหวานหอมสดได้คล่องคอเป็ดเชอรี่ที่ใช้ทั้งส่วนหน้าอกและน่องตุ๋นกับเครื่องพะโล้ก่อนหั่นเป็นลูกเต๋าพอดีคำเครื่องในจัดเต็มทั้งตับกึ๋นหัวใจและเลือดเป็ดที่ล้วนแล้วแต่สดคุ้มค่าจริงๆปิดท้ายด้วยพริกน้ำส้มที่ใช้พริกเหลืองบดปรุงเพิ่มกับเกลือกระเทียมน้ำตาลจัดจ้านสถานใจทำนี้เขาระดับตำนานจริงๆนะครับร้านข้าวต้มทองหล่ออุดมสุขใช้ข้าวเก่าเสาให้หุงแบบข้าวสวยก่อนนำมาต้มและเคี่ยวในกระทะไม่แช่จนเกินไปน้ำซุปที่ใช้กระดูกหมูและโครงเป็ดต้มจนลงตัวก่อนนำมาปรุงรสอีกครั้งหอมเข้มข้นจริงๆเป็ดพันเต็กอะที่เด่นตรงมันน้อยเนื้อแน่นนำมาต้มก่อนหั่นเป็นลูกเต๋า
น่ากินสุดๆเครื่องในทั้งกระเพาะหมูและเลือดเป็ดที่เข้ากับส่วนต่างๆอย่างลงตัวน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวปรุงรสเข้มนำสไตล์จีนแท้ๆเรียกได้เลยว่ายังไงก็ต้องมากินให้ได้แล้วล่ะครับร้านนายเหนียวใช้ข้าวเก่าที่นำมาหุงแบบพิถีพิถันสัมผัสได้ถึงความนุ่มละมุนลิ้นน้ำซุปใช้เครื่องในหมูหมูสามชั้นและเนื้อเป็ดปรุงเพิ่มกับพริกไทยเล็กน้อยความหอมจึงโดดเด่นเกินใครเนื้อเป็ดส่วนอกนำมาหมักกับพริกไทยน้ำตาลและน้ำปลาไว้2ชั่วโมงก่อนนำไปต้มจนเปื่อยนุ่มหอมหวานกำลังดีเลือดเป็ดที่นำไปผัดรวมกับเนื้อเป็ดจึงทำให้รสชาติซึมลึกเข้าเนื้อเป็นอย่างดีตบท้ายด้วยน้ำจิ้มที่ได้จากพริกขี้หนูบดน้ำส้มสายชูเกลือและน้ำตาลทรายที่ช่วยเพิ่มความเทพให้กับข้าวต้มเป็ดชามนี้อร่อยแบบไร้ที่ติเลยและ5ส่วนประกอบสำคัญที่เราจะทำการวัดความอร่อยแบบขั้นเทพนั่นก็คือน้ำจิ้มเครื่องในข้าวน้ำซุปและเป็ดโดยที่เราจะเริ่มจากน้ำจิ้มของร้านเป็ดอ้วนเจ้าเก่ากันก่อนเลยน้ำจิ้มให้9คะแนนค่ะตรงนี้เขาใช้พริกตำนะคะรสชาติเนี่ยเปรี้ยวนิดหวานหน่อยค่ะแล้วก็ไม่เผ็ดมากจนเกินไปร้านเจ๊โอวน้ำจิ้มนะครับให้ไป 9.5 คะแนนเลยนะครับทางน้ำจิ้มนะครับเขาใช้พริกแดงกับกระเทียมนะครับตำละเอียดนะครับจิ๊ดจ้าเลยครับร้านเหล่าตีครับน้ำจิ้มให้ 9.5 คะแนนครับเพราะว่าใช้พริกตำนะครับพริกสีเหลืองหอมอร่อยเผ็ดกำลังดีเลยครับร้านข้าวต้มทองหล่ออุดมสุขน้ำจิ้มนะครับให้ไป9คะแนนแล้วนะครับก็เป็นเต้าเจี้ยวนะครับในสไตล์ที่มีความเค็มนำนิดๆนะครับเข้ากับตัวข้าวต้มเป็ดอย่างมากนะครับอร่อยชายเล็กชอบครับร้านนายเหนียวน้ำจิ้มให้ 9.5 คะแนนค่ะน้ำจิ้มเป็นพริกบดนะคะรสชาติเนี่ยไม่เผ็ดมากจนเกินไปค่ะเข้ากันกับข้าวต้มนะคะหวานหอมกำลังดีเลยค่ะร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือเหล่าตีมากันที่อีกหนึ่งส่วนประกอบนั่นก็คือเครื่องในนั่นเองล่ะครับโดยที่เราจะเริ่มจากเครื่องในของร้านเป็ดอ้วนเจ้าเก่ากันก่อนเลยครับเครื่องในนะครับให้ 9.5 คะแนนครับเครื่องในเขามีหลากหลายมากนะครับโดยเฉพาะไส้แก้วเนี่ยครับเป็นไส้บางๆแต่ก็กรอบอร่อยมากครับร้านเจโอเครื่องในให้10คะแนนครับที่นี่มี2อย่างนะครับเลือดเป็ดแล้วก็มีกระเพาะหมูซึ่งเขาทำได้ดีมากนุ่มหนึบหนับดีครับร้านเหล่าตีครับเครื่องในให้9คะแนนค่ะเครื่องในที่นี่มีหลากหลายนะคะมีทั้งเกิดมีทั้งตับนะคะแล้วก็มีเลือดด้วยไม่ขาวค่ะร้านข้าวต้มทองหล่ออุดมสุขเครื่องในให้10คะแนนครับที่นี่เขาใช้เลือดนะครับรสชาติเนี่ยเค็มนิดๆหอมอร่อยร้านนายเหนียวเครื่องในนะครับให้ไป10คะแนนแล้วนะครับมีทั้งเลือดแล้วก็กระเพาะนะครับโดยเฉพาะตัวกระเพาะนี่นะครับไม่คาวเลยครับนิ่มอร่อยมากครับร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือร้านเจโอแต่เรายังเหลืออีกถึง3ส่วนประกอบสุดสำคัญที่จะชี้วัดความอร่อยร้านไหนจะสามารถครองใจแกงนักชิมของเราไปได้ช่วงหน้ารู้กันรายการ5สุดยอดสุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งผ่านไปแล้วกับการให้คะแนน2ส่วนประกอบแรกของข้าวต้มเป็ดชามนี้มากันที่ส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือข้าวนั่นเองล่ะครับโดยที่เราจะเริ่มจากข้าวของร้านเป็ดอ้วนเจ้าเก่ากันก่อนเลยครับข้าวให้10คะแนนเลยค่ะข้าวที่นี่เขาหุงเรียงตัวกันเป็นเม็ดสวยมากแล้วก็ยังได้กลิ่นหอมของใบเตยด้วยร้านเจโอข้าวนะครับให้ไป 9.5 คะแนนครับเขาใช้ข้าวขาวนะครับลักษณะเม็ดข้าวขาวก็จะเรียงสวยนะครับอร่อยมากครับ
ร้านเหล่าตีครับข้าวให้ 9.5 คะแนนครับข้าวหุงได้นิ่มนะครับเป็นตัวเป็นแบบเคี้ยวและอร่อยครับร้านข้าวต้มทองหล่ออุดมสุขข้าวนี่นะคะให้ 9.5 คะแนนค่ะมันกรุบกรุบกรอบนะคะแล้วก็ไม่บานจนเกินไปค่ะเคี้ยวแล้วแบบหอมมากอร่อยมากร้านในเนียวข้าวให้ 9.5 คะแนนครับที่ดีเขาหุงข้าวสวยไว้ก่อนนะครับพอจะทำข้าวต้มเนี่ยเอามาต้มน้ำร้อนแล้วเอาข้าวสวยใส่ไปเพราะฉะนั้นนิ่มแต่ว่าร่วนร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือร้านเป็ดอ้วนเจ้าเก่ามากันที่ส่วนประกอบที่ช่วยเพิ่มความกลมกล่อมของเมนูนี้นั่นก็คือน้ำซุปนั่นเองโดยที่เราจะเริ่มจากน้ำซุปของร้านเป็ดอ้วนเจ้าเก่ากันก่อนเลยครับน้ำซุปให้ 9.5 คะแนนครับน้ำซุปนี่ใสนะครับได้กลิ่นหอมพริกไทยกระเทียมแล้วก็เป็ดเลยครับร้านเจโอน้ำซุปให้10เลยค่ะน้ำซุปที่นี่หอมนะคะเป็นหอมของน้ำต้มฟักแล้วก็มีความหวานของเครื่องเป็ดพะโล้ด้วยค่ะร้านเหล่าตีครับน้ำซุปนะครับให้ไป 9.5 คะแนนแล้วนะครับมีรสชาติที่หวานแล้วก็หอมนำนะครับโรยพริกไทยลงไปแล้วก็เทียมเจียวนะครับยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่ครับร้านข้าวต้มทองหล่ออุดมสุขน้ำซุปให้ 9.5 คะแนนครับใส่พริกไทยเยอะมากที่นี่ต้องเผ็ดพริกไทยนำนะครับแล้วก็หอมตามถ้าเด็กๆก็ต้องมากินหัดกินดูครับร้านในเนียวน้ำซุปนะครับให้ไป10คะแนนแล้วนะครับน้ำซุปเขาจะมีรสชาติที่หวานนำนิดๆนะครับอร่อยมากๆเลยครับกลมกล่อมด้วยครับร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ไปก็คือร้านในเนียวมาถึงส่วนสุดท้ายนั่นก็คือเป็ดนั่นเองแหละครับโดยที่เราจะเริ่มจากเป็ดของร้านเป็ดอ้วนเจ้าเก่ากันก่อนเลยเนื้อเป็ดนะครับให้ไป 9.5 คะแนนครับเขาใช้เนื้อเป็ดพันเชอรี่นะครับเนื้อแน่นมากๆเลยนะครับอร่อยสุดยอดครับร้านเจโอเป็ดให้ 9.5 คะแนนที่นี่ใช้เป็ดโพชานะครับหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะครับทานกับข้าวเนี่ยมันเข้ากันได้ดีเลยครับร้านเหล่าตีครับเป็ดให้9คะแนนค่ะเป็ดที่นี่หั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำนะคะเนื้อนุ่มค่ะแล้วก็เนื้อแน่นด้วยร้านข้าวต้มทองหล่ออุดมสุขเป็ดให้10คะแนนครับที่นี่ใช้เต็กอะนะครับแต่ว่าหั่นลงมาเนี่ยเป็นลูกเต๋านะครับลักษณะลูกเต๋าเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับไม่นิ่มไปไม่แข็งไปนุบๆอร่อยมากครับร้านในเนียวเป็ดให้ 9.5 ค่ะเป็ดอันนี้เนื้อแน่นนะคะแล้วก็ไม่เละค่ะนุ่มหวานอร่อยค่ะร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือร้านข้าวต้มทองหล่ออุดมสุขแต่ละร้านนั้นก็มีสูตรเด็ดความอร่อยที่แตกต่างกันไปไม่ว่าใครๆก็ต้องหาโอกาสไปลองชิมกันให้ได้เลยนะครับส่วนจะไปกันอย่างไรนั้นถึงเวลาแบ่งปันเส้นทางขุมทรัพย์ความอร่อยกันแล้วในช่วงชี้เป้าเมนูเด็ดกับอีซูซูข้าวต้มเป็ดอ้วนเจ้าเก่าจากถนนราชดำเนินกลางเลี้ยวเข้าสู่ถนนมหาชัยมุ่งหน้าไปที่แยกสำราญราษฎร์จะเห็นซอยสำราญราษฎร์ทางขวามือตรงเข้าไปประมาณ100เมตรจะเห็นร้านข้าวต้มเก่าอยู่ทางซ้ายมือเจโอจากถนนบรรทัดทองตรงไปที่ซอยจุฬาลงกรณ์22เข้าซอยไปประมาณ30เมตรสังเกตซอยแรกทางขวามือตรงเข้าซอยไปจะเห็นร้านข้าวต้มเป็ดเจโออยู่ทางขวามือเหล่าตีจากถนนสุรวงศ์มุ่งหน้าไปที่ถนนเจริญกรุงตรงไปที่ซอยเจริญกรุง43เข้าซอยไปประมาณ50เมตรจะเห็นร้านข้าวต้มเป็ดเหล่าตีอยู่ทางซ้ายมือร้านข้าวต้มทองหล่ออุดมสุขจากถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าไปที่ซอยสุขุมวิท103หรือซอยอุดมสุขตรงเข้าไปจนถึงซอยอุดมสุข51เลี้ยวเข้าซอยไปประมาณ150เมตรจะเห็นร้านข้าวต้มทองหล่ออุดมสุขอยู่ทางซ้ายมือในเนียวจากถนนเจริญกรุงมุ่งหน้าไปที่ซอยมิตรพันธ์และมุ่งหน้าต่อไปที่วงเวียน22กรกฎาคมให้วิ่งตามทางสังเกตซ้ายมือจะเห็นถนนไมตรีจิตให้ตรงเข้าไปประมาณ100เมตรจะเห็นร้านในเนียวอยู่ทางซ้ายมือบริเวณปากตรอกทั่วเพาะต้องขอขอบคุณAll New Isuzu D-Max ด้วยนะครับกว่า 1,000 ร้านอาหารชื่อดังในทั่วเยาวราช
ผ่านการคัดสรรความอร่อยจากนักชิมมาแล้วทั่วประเทศคัดมาเพียง5สุดยอดร้านอาหารขั้นเทพที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดในย่านเยาวราชในสัปดาห์หน้าร้านไหนจะถูกจัดอันดับให้อยู่ใน5สุดยอดของเราบ้างติดตามชมกันให้ดีนะครับร่วมสมัครมาเป็นแก๊งนักชิมและติดตามความเคลื่อนไหวของ5สุดยอดสุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งได้ที่กลุ่ม Facebook สำหรับวันนี้สวัสดีครับ